เชฟทำอะไรอ่ะทำสามชั้นทอดน้ำปลาอยากกินกินไหมไม่อ่ะซื้อสลัดมาแล้วช่วงนี้คุมน้ำหนักเอาล่ะเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มแจ่วกันนะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับก็เวลาทำน้ำจิ้มแจ่วนี่ยังไงแนะนำว่าให้นำน้ำมะขามเปียกเนี่ยมาตั้งไฟให้เดือดก่อนนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรุงน้ำขามเปียกนะครับกับน้ำตาลมะพร้าวตอนนี้น้ำตาลมะพร้าวละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยขั้นตอนนี้นะครับตั้งไฟให้เดือดเลยตอนนี้ส่วนผสมของเราเดือดแล้วนะครับปิดเตาเลยครับแล้วก็ยกลงไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆต่อเลยครับใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับตามด้วยพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วคนส่วนผสมให้เข้ากันส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสนะครับใส่น้ำตาลไปสักครึ่งช้อนชาก่อนรสชาติเราจะไม่เข้มข้นมากเพราะเราใช้หมูแค่2ขีดเองหมูทอดน้ำปลานะครับก่อนน้ำปลาเยอะหน่อยใช้สักช้อนโต๊ะครึ่งนะครับใส่เข้าไปพริกไทยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยก่อนที่จะใส่แป้งทอดกรอบนะครับขยำให้เข้ากันก่อนขยำเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบไปใส่สักช้อนโต๊ะครึ่งนะครับใส่น้ำเย็นนิดนึงให้พอคลุกแป้งติดนะครับจากนั้นก็ใส่งาขาวลงไปนะครับอันนี้ผมคั่วมาละคั่วเพื่อให้งามันมีความหอมนะครับใส่ทั่วเลยอันนี้งาใส่ตามชอบเลยทำกินเองนะครับแต่ถ้าเกิดทำขายก็ลดปริมาณลงแค่พอสวยงามพอนะครับโรยให้ทั่วเดี๋ยวเรานำไปทอดกันครับริสาเห็น3ชั้นทอดโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าคุมน้ำหนักเนื้อมีสลัดอยู่ข้างล่างเหรอโปะด้วยหมู3ชั้นทอดราดน้ำปลาฟินเวอร์แหมอร่อยไหมไหนมาชิมชิ้นนี้นี่อร่อยมากคนทำยังไม่ได้กินเลยหืมโคตรอร่อยอันนี้คือหมดจานเลยใช่ไหม